ำไมเธอทำแบบนี้ฉันทำอะไรตั้งแต่เรื่องซื้อข้าวให้ฉันแหละที่เธออาสาไปซื้อให้ฉันน่ะเพราะว่าเธออยากได้ของแถมพี่ตาลขอบใจนะเออพี่ตาลพอดีว่ากุ้งมันหมดอ่ะฉันก็เลยเอาหมูมาแทนนะได้พี่กินได้แล้วค่าข้าวเท่าไหร่ล่ะ60บาทค่ะ60วันหลังอ่ะฉันไปซื้อเองก็ได้นะเกรงใจอ่ะไม่เป็นไรพี่ข้างนอกมันร้อนไม่ต้องออกไปซื้อหรอกเดี๋ยวฉันซื้อมาให้เพราะฉันต้องออกไปอยู่แล้วใจนะโปรโมชั่นประจำเดือนซื้อ1แถม1เหรอฮัลโหลค่ะร้านอร่อยดีหนาใช่ไหมคะครับใช่ครับสอบถามเลยค่ะไอ้โปรโมชั่นประจำเดือนซื้อ1แถม1กะเพราหมูอ่ะยังมีอยู่หรือเปล่าคะยังมีอยู่ครับกะเพราหมูซื้อ1แถม1โปรโมชั่นหมดสิ้นเดือนนี้ครับอ๋อค่ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะมีเมนูกะเพรากุ้งหรือเปล่าคะมีครับแต่ไม่ได้จัดโปรนะครับจัดโปรแค่กะเพราหมูครับอ๋อค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะครับไม่ปิวอย่างเยอะเลยเนี่ยข้างนอกก็ร้อนฉันไม่ไปหรอกเดี๋ยวพี่จะออกไปแจกไอปิวให้ลูกค้าก่อนนะเดี๋ยวผัดกันไปคนละชั่วโมงนะไม่เอาหรอกพี่ตาลเมื่อยก็เมื่อยร้อนก็ร้อนฉันขอรอลูกค้าที่นี่ละกันได้เดี๋ยวพี่ไปก่อนกันพี่อย่างจริงๆเลยสนใจเข้าไปดูที่โครงการก่อนได้นะคะครับครับสวัสดีค่ะสนใจเข้าไปดูโครงการก่อนได้นะคะคุณชุติการเหรอคะพอดีว่าเขาไม่อยู่กลับไปแล้วอะค่ะมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะพอดีว่าฉันสนใจซื้อบ้านนะคะได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะดูแลคุณเองค่ะเดี๋ยวดิฉันพาไปชมบ้านตัวอย่างนะคะแต่ว่าฉันน่ะอยากเจอคุณชุติการมากกว่าค่ะจริงๆแล้วติดต่อพนักงานคนไหนก็ได้นะคะโปรโมชั่นก็เหมือนกันหมดฉันอยู่นี่ค่ะคุณสนใจที่จะดูบ้านใช่ไหมคะคุณชุติการใช่ไหมคะใช่ค่ะฉันเองค่ะชุติการไหนว่าเขาไม่อยู่ไงพอดีฉันได้ใบปลิวฉันก็เลยอยากดูบ้านตัวอย่างกับคุณนะคะสงสัยเพื่อนร่วมงานของฉันน่ะเขาจะเข้าใจผิดค่ะลูกค้าสนใจที่จะดูเป็นบ้านเดี่ยวหรือว่าเป็นทาวน์โฮมดีคะขอเป็นทาวน์โฮมก่อนนะคะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงดิฉันพาไปดูบ้านตัวอย่างนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะอยากได้ของแถมและยังจะมาแย่งลูกค้าฉันอีกฉันบอกให้เธอออกไปแจกใบปลิวเธอก็ไม่ยอมออกไปพอลูกค้าเข้ามาพร้อมกับใบปลิวของฉันเธอก็ยังจะมาแย่งลูกค้าฉันอีกฉันไม่ได้แย่งก็พี่ไม่อยู่อ่ะลูกค้ามาฉันก็ต้องต้อนรับสุดท้ายเขาก็ไม่ซื้อไม่ใช่หรอฉันไม่ได้ตั้งใจมาซื้อหรอกฉันน่ะเป็นผู้จัดการคนใหม่ที่นี่ฉันก็แค่มาตรวจว่าเซลล์ที่เนี่ยทำงานกันยังไงผู้จัด
การคนใหม่เหรอคะใช่ฉันขอชื่นชมคุณมากเลยนะคุณน่ะตั้งใจทำงานมากส่วนคุณฉันคงจ้างทำงานต่อที่นี่ไม่ได้แล้วแล้วฉันทำอะไรผิดเหรอคะคุณน่ะเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานแย่งลูกค้ามันไม่ใช่วิสัยที่ดีในการทำงานฉันต้องการคนมีประสิทธิภาพและซื่อสัตย์เดี๋ยวฉันขอดูรายการการขายเดือนนี้ด้วยนะได้ค่ะ